สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาที่กำลังเป็นฮอตอิชชูอยู่ตอนนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนคุณได้รับผลกระทบเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนนะฮะก็คือฝุ่น 2.5 นะฮะ 2.5 ไมครอนที่มันมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดของเรานะฮะเม็ดเลือด5ไมครอนนะฮะฝุ่นตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในเลือดของเราแล้วก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้ก็คือเป็นสารก่อมะเร็งตัวนึงนะฮะและปัญหาของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่แก้นะฮะรับรองได้ว่าเมื่อคนอยู่ไม่ได้นะฮะรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แน่นอนนะฮะปัญหาคืออะไรโอเคผมอยู่ที่บางแสนปัญหามันอาจจะพอบรรเทาหน่อยแต่ว่ามันก็เจอเหมือนกันแหละนะฮะเพราะว่าอากาศมันไปทุกที่เนาะนะฮะแต่ว่าที่ที่ผมอยู่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่ข้างๆเลยนะฮะดังนั้นผลกระทบที่ผมจะได้รับเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะฮะโอเคย้อนกลับไปที่กรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยปริมาณรถยนต์เนี่ยมันเยอะทุกวันถูกปะไอเสียที่มันออกมาโหเยอะมากอะแล้วรถก็ติดด้วยนะฮะอากาศข้างนอกเนี่ยมันแทบหายใจไม่ได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็หนีผมรู้แล้วผมก็หนีออกมาก็ประมาณเข้าปีที่5แล้วนะครับก็มาอยู่ที่นี่ก็ดีขึ้นนะฮะสุขภาพก็ดีขึ้นนะหลังจากที่เป็นภูมิแพ้ด้วยนะผมหายใจไม่ได้นะออกกำลังกายยังต้องออกกำลังกายในฟิตเนสเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้นะครับพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็สามารถที่จะวิ่งริมทะเลได้โอเคคุณภาพชีวิตมันก็ดีขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงมันกำลังที่จะบีบให้ทุกๆภาคส่วนเนี่ยเริ่มกลับมาคิดแล้วเฮ้ยคุณจะมาสนับสนุนรถไฟฟ้าไหมนะฮะหลังจากที่คุณตั้งกำแพงภาษีนะฮะรถไฟฟ้าสำหรับคนมีเงินเท่านั้นที่สามารถซื้อได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ยังต้องใช้รถน้ำมันอยู่เพราะว่านะฮะถ้าเกิดว่าไปประกาศมาตรการให้คนซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยบริษัทรถน้ำมันก็จะขายไม่ได้นะครับน้ำมันก็จะไม่มีใครซื้อนะฮะมันจะมีห่วงโซ่ของบิสซิเนสเนี่ยถูกทำลายไปนะแต่คุณต้องคิดนะว่าถ้าเกิดว่ายังคงปล่อยให้ปัญหามันเป็นอยู่แบบนี้นะฮะและคนตายนะสุขภาพแย่นะครับแล้วเราจะมีรถใช้น้ำมันไปเพื่อประโยชน์อะไรอ่ะนะครับเรามีประเทศที่คนตายไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกปะนะฮะยกตัวอย่างวันปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะกรุงเทพไม่มีคนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยออกต่างจังหวัดกันหมดนะฮะค่ามลภาวะเนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะเฮ้ยแต่ตอนนี้โอ้โหมันเริ่มที่จะรุนแรงนะครับและก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ยังไม่มีทีท่าที่มันจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไงนะฮะถ้าเกิดว่านะฮะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะฮะก็ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินคุณก็หนีมันไม่พ้นอยู่แล้วเพราะว่าคุณจะต้องสูดอากาศแบบเดียวกันนะครับก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะครับว่าจะให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหานี้นะครับวิธีแก้ของผมคือผมก็ย้ายออกมานะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เราสามารถจัดการได้เบื้องต้นก่อนนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นปัญหาระดับมันคือปัญหาระดับโลกเลยแหละนะฮะแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องหาวิธีในการแก้ไขเอาเองถูกไหมนะครับไม่มีใครมาแก้ไขปัญหานี้ให้เราหรอกนะครับและผมอยากฝากให้ทุกคนคิดกันว่าคุณจะเอาตัวรอดจากปัญหาฝุ่น 2.5 ไมครอนนี้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ